สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับอ้อยอีกแล้วนะคะเห็นมาเป็นแบบลุคหวานๆวินเทจมีดอกมงดอกไม้บนหัวอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นเจ้าสาวไม่ได้จะไปงานแต่งที่ไหนนะคะไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรเลยนะคะก็คืออยากจะแต่งนะอยากจะแต่งแบบว่าฆ่าเวลาอยู่บ้านสวยๆชิลๆชิคๆอะไรแบบนี้โหขนาดอยู่บ้านใจใส่มงกุฎแบบเป็นรูปดอกไม้เลยเหรอเปล่าคือวันนี้มันเป็นแบบวันที่รู้สึกว่าอยากจะแต่งตัวแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ออกจากบ้านคือไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าอ้อยเนี่ยจะมีหลายครั้งมากที่แบบโอ้ยวันนี้อารมณ์แบบอยากออกไปข้างนอกมากๆอยากแต่งตัวอยากสวยอยากอะไรอย่างนี้แต่ว่า1อากาศไม่เป็นใจคืออาจจะฝนตกอาจจะนู่นอาจจะนี่หรือว่า2ไม่มีโอกาสที่จะต้องออกไปข้างนอกคือไม่มีแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้อ้อยก็จะอยู่แต่ที่ในบ้านนะคะวันนี้คือเป็นวันที่อากาศแย่ที่สุดนะคะก็คือฝนตกคือเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าร้องฟ้ามันแบบอ้อยนึกว่าฟ้ามันรั่วนะคะคือฝนตกหนักมากนะคะวันนี้นะก็เลยแล้วก็มีฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ก็เลยเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่ได้นัดกับใครไม่ได้ออกคิดว่าจะออกไปไหนก็เลยแต่งมันซะเลยเพราะว่าไปได้ไอ้ที่เป็นแบบเนี่ยมงกุฎดอกไม้มงกุฎดอกส้มเนี่ยมานะคะก็คือเห็นมันลดราคาแล้วก็คิดว่าเออมันก็สวยดีลองแต่งแบบนี้ดูบ้างซึ่งในชีวิตเนี่ยไม่เคยแต่งเลยนะคะแล้วก็เข้าไปใน YouTube ไปศึกษานู่นนี่นั่นว่าเออเขาแต่งยังไงลุควินทงวินเทจลุคแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ก็ได้แค่นี้แหละนะคะก็คือไม่เกินนี้ไปแล้วนะคะคือได้สุดแค่นี้นะอ่ะวันนี้เห็นแต่งตัวแบบนี้นะคะไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องสำอางหรือว่าเรื่องการแต่งตัวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาเหอกระเป๋านะคะคือจะมาทำการเหอกระเป๋ารีวิวนะคะคือจะพูดว่ารีวิวเต็มขั้นก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าอ้อยก็เพิ่งได้กระเป๋าใบนี้มานะคะแล้วก็คือสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยก็มาแกะดูพร้อมๆกันนี่แหละนะคะกับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็อ้อยก็หาข้อมูลของกระเป๋ายี่ห้อนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตมาพอสมควรนะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันเผื่อทุกคนกำลังจะหากระเป๋าที่คุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้นะคะก็นี่แหละวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำกระเป๋าอีกยี่ห้อนึงนะคะซึ่งที่เมืองไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าอ้อยคิดว่าน่าจะมีนะถ้าสั่งทางอินเทอร์เน็ตมีแน่นอนนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองจ้าเรนนะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะคือกระเป๋าสะพายเหมือนตรงข้างไหล่ของเราแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋ายี่ห้อ Tom and Eva นั่นเองนะคะก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะก็พูดถึงกระเป๋าใบนี้ก่อนนะคะคือปกติเนี่ยอ้อยไม่มีกระเป๋าลักษณะแบบนี้นะคะที่จะเป็นแบบผู้หญิงอะไรอย่างนี้คือไม่ค่อยมีนะคะคือมีแต่ก็ไม่สวยแล้วก็คือมันก็ไม่ได้มียี่ห้ออะไรไงแต่อันนี้คือเป็นกระเป๋าที่มียี่ห้ออันแรกนะแต่ว่าคืออ้อยไม่เป็นคนไม่พายกระเป๋าแบรนด์เนมที่ราคาแพงมากนะคะเพราะว่า1คือรู้สึกแบบเสียดายเงินมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือความคิดของเรานะไม่ได้ไปหมายถึงกับคนอื่นนะคือรสนิยมของใครของมันนะคะแต่ว่าสำหรับตัวอ้อยคือไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ว่าก็ซื้ออย่างอื่นที่บางทีราคามันก็สูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือก็ใส่ใจแต่ว่าเราคิดว่าเราสามารถหาอันอื่นที่มันทดแทนกันได้แล้วก็สวยเหมือนกันก็เลยสั่งนี่แหละกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งกระเป๋ายี่ห้อโซเยวานะคะเป็นกระเป๋าที่มาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะอันนี้นะคะซึ่งเขาจะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายคอลเลกชันมากๆเลยนะคะคือมีกระเป๋าตังกระเป๋าสะพายข้องสะพายข้างกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ากระเป๋าพายตรงไหล่แบบนี้ก็มีเยอะนะคะมีทั้งเป็นหนังแท้นะคะหรือว่าเป็นลินินหรือเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือลินินนะคะไม่ใช่หนังนะแล้วก็คือมันจะมีทั้งรองเท้าด้วยนะคะในของยี่ห้อนี้นะคะซึ่งขออ่านนิดนึงนะคะยี่ห้อนี้นะคะกระเป๋าผู้ผลิตกระเป๋าโซเอวานะคะซึ่งผลิตในประเทศฝรั่งเศสนะคะจากบริษัทที่ชื่อว่า FDM
Diffusion Company นะคะเริ่มเปิดตัวเมื่อปี1995นะคะซึ่งก่อนนะคะก็ที่จากที่อ่านมาก็ประมาณนี้นะคะและก็ขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะอยู่ที่45เซนติเมตรคูณ27คูณ17นะคะก็คือข้างบนตรงนี้45นะคะส่วนความสูงนะคะ27นะก็คือด้านสันตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านฐานนะคะฐานอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะก็นั่นแหละสูงคูณยาวคูณกว้างนะคะก็อยู่ได้ประมาณนี้นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้คือที่เลือกไปใหญ่ขนาดนี้นะคะคือเป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋าใบใหญ่เพราะว่ามีของเยอะนะคะแล้วก็อ้อยเป็นคนที่พกอะไรเกินความจำเป็นนะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีกระเป๋าเนี่ยใบใหญ่ๆนะคะเพื่อที่แบบเวลาไปเดินในเมืองไปเดินห้องเดินห้างอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าเราจะไปซื้อของอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าค่ะแล้วก็คือเวลาที่เราเดินผ่านเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาแบบว่าอุ๊ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็น่ารักหรือว่ามันลดราคาไอ้เรื่องลดราคานี่แหละนะคะคือมันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดอ้อยเข้าไปซื้อนะคะแล้วก็คือที่จำเป็นต้องพกกระเป๋าใบใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ไปซื้อของนะคะในที่เมืองนอกนะคะคือว่าที่เยอรมันที่อ้อยอยู่เนี่ยเมืองที่อ้อยอยู่นะคะมันจะคือเวลาเราไปซื้อของเนี่ยคือร้านทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่ให้ถุงฟรีนะคะคือค่าถุงเนี่ยจะประมาณ 20-30 เซนนะเราก็งกกับเงิน 20-30 เซนแล้วก็จะเอาของเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋านะคะใส่ลงไปในกระเป๋าแบบคือซื้ออะไรก็จะยัดใส่ในตลอดอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยนี่แหละคือความดีของกระเป๋าใบใหญ่คือเมื่อเปิดออกมาจะมีทุกอย่างเลยในนี้นะจ๊ะก็นั่นแหละแต่ว่าทำแบบนี้มันก็ไม่ดีกับกระเป๋าเพราะว่ามันจะทำให้อายุการใช้งานของกระเป๋าเนี่ยเร็วขึ้นแบบคือสึกหรอเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะคือสำหรับคนที่รักกระเป๋าหรือว่ามีกระเป๋าราคาแพงๆก็อย่าไปทำแบบอ้อยนะคะแต่ว่าของอ้อยคือมันไม่เท่าไหร่ไงกระเป๋านะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะอยู่ที่ราคา43ยูโรนะคะ1ยูโรก็เท่ากับ38บาทเมืองไทยนะคะก็เพื่อนๆก็ไปคูณกันเอานะคะว่ามันเท่าไหร่นะแต่จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะ 2,000 3,000 นะประมาณนี้นะคะคือมันเป็นกระเป๋าที่ราคาไม่แพงแล้วก็คือทุกคนอย่างที่บอกไปคือเอื้อมถึงได้สามารถซื้อได้นะคะทุกคนคือนะคนที่มีงานมีการทำอะไรอย่างนี้หรือว่าเด็กสาวมัธยมอะไรอย่างนี้นะคะคือเงินประมาณนี้ซื้อได้แล้วก็ได้กระเป๋าที่สวยแล้วก็คุณภาพดีอ่ะดูนะคะคือมันใหม่มากๆนะคะคืออ้อยเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยคือแบบเห็นไหมพลาสติกก็ยังคุ้มอยู่เลยนะคะคือได้มาปุ๊บคือมาเผื่อพร้อมกันเลยนะคะกับเพื่อนๆในวิดีโอมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคในกระเป๋าใบนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันอันดับแรกคือป้ายราคาไม่ใช่นะคะอันนี้คือไม่ใช่ป้ายราคามันเป็นป้ายที่มาด้วยกันมันจะบอกสีแล้วก็บอกรุ่นของกระเป๋าบอกเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเวลาเราใช้แล้วก็แกะออกนะคะแล้วก็แกะออกนะส่วนอันต่อไปนะคะนี่ก็คือพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจของเขาที่มันเป็นชื่อยี่ห้อนะคะก็เป็น TE นะไม่รู้จะเห็นกันไหมนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือข้างหลังก็ไม่มีถุงไม่มีซิปอะไรอย่างนี้มาอยู่ตรงนี้นะคือบางกระเป๋าเนี่ยมันจะมีนะคะมันจะมีซิปนะเหมือนกระเป๋าใบแรกที่อ้อยไม่เปิดให้เพื่อนๆดูนั่นก็มีซิปแต่อันนั้นคือไม่ได้มียี่ห้ออะไรนะคะต่อไปอ่ะมาดูข้างในกระเป๋ากันดีกว่ากระเป๋าข้างในเปิดซิปออกมาเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้คือเป็นช่องที่ใหญ่มากๆนะคะสามารถใส่อะไรทุกอย่างลงไปในนี้ได้เลยนะถ้าเป็นผู้หญิงทั่วๆไปเนี่ยกระเป๋ามันจะไม่เต็มนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบเราเนี่ยผู้หญิงโรคจิตผู้หญิงขี้งกแบบเรานะพอชายเป็นสักพักนึงมันก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คืออย่างที่บอกมันใหม่มันก็เลยยังไม่มีอะไรในนี้โอเคมาดูฝั่งแรกคือเปิดช่องใหญ่ไปแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะมี1 2 3ช่องนะคะนี่นะมันก็จะมีอันนี้เป็นช่องกลางนะคะนี่ๆๆ
อันนี้คือช่องกลางที่มันจะมีซิปนะคะมีซิปขอรูดแป๊บนึง นะคือมันก็จะมีซิปแบบนี้ซึ่งเราก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่อยากให้มันหายนะคะใส่ไปในนี้นะคะซึ่งมันจะมีซิปรูดปิดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกช่องนึงนะคะมันก็จะเป็นกับผ้าช่องกระเป๋าธรรมดาที่ไม่มีซิปนะคะแล้วก็อันข้างหลังเลยเนี่ยข้างหลังเลยนะคะก็จะเป็นซิปอีกเหมือนกันนะคะก็จะมีซิปเนี่ยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็เราอยากอันนี้ก็คือไว้ใส่กระโปรงกระเป๋าสตางค์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะแล้วแต่เรานะอยากใส่อะไรก็ได้ซึ่งมันจะมีฝั่งนี้มันจะมี3ช่องนะคะ3ช่องซึ่งมันก็จะมี2ช่องที่เป็นซิปรูดปิดแบบนี้นะคะก็คือ1แล้วก็2ตัวนี้นะคะก็และก็มาอีกฝั่งนึงนะคะอีกฝั่งนึงมันก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นช่องที่เห็นไหมมันสังเกตดูไหมคะว่ามันจะเป็น2ช่องแบบนี้นะคะคือ1แล้วก็2ซึ่งอันนี้มันดียังไงก็คือใส่ power bank แล้วก็ใส่โทรศัพท์นั่นเองนะก็คือมันก็ดีตรงนี้คือเราก็เสียบไว้เป็นหมวดหมู่ไว้แยกได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีอันนี้ก็เป็นสายคล้องพวงกุญแจนะคะเห็นไหมนี่นะคะมันก็จะเป็นสายอ้าวนะสายคล้องพวงกุญแจแบบนี้หรือว่าจะคล้องกับกระเป๋าสตางค์หรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากให้มันแบบเพื่อความปลอดภัยนะคะในการเซฟตี้ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นซิปนะซิปรูดปิดไปเลยนะคะเพราะว่ากระเป๋าบางยี่ห้อเนี่ยคือบางทีมันจะไม่มีซิปแบบรูดปิดมาให้เลยคือมันก็จะมีแต่แบบว่ากระดุมแท็บอะที่มันจะติดแล้วก็ประมาณเนี้ยแท็บแท็บแบบเนี้ยคืออย่างนั้นอ้อยไม่ชอบนะคือมันสวยจริงแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟตี้มันไม่ค่อยปลอดภัยอะไรอย่างนี้คือเวลาเราเดินไปบางครั้งเราก็เพลินเกิดใครเอามือมาล้วงกระเป๋าเราอะไรอย่างนี้ก็กลัวมันหายอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยนั่นแหละนะคะโอเควันนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเห่อกระเป๋าของอ้อยนั่นเองนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็คืออยากจะมาเห่อกระเป๋าวันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆการติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาดูมาเขียนหาอ้อยนะคะคืออ้อยขอบคุณทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะenjoy แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ดูไปสนุกไปนะคะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็ขอโทษทีด้วยนะคะแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วนะคะวันนี้ก็มาอัดอยู่อีกมุมนึงของบ้านนะคะซึ่งคือมันมีหลายมุมมากที่จะหาความแบบสว่างๆเนี่ยน้อยมากนะคะก็เลยวันนี้ก็มาได้อยู่ข้างหลังเป็นโทรทัศน์นั่นเองนะคะก็โอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วเจอกับอ้อยได้ใหม่นะคะบ๊ายบาย